เราจะทำกระท้อนลายแก้วนี่เราต้องเก็บลูกสดแบบนี้มาก่อนนะจากต้นแล้วเขาก็มาใส่เกลือไอโอดีนที่หม้อก็มาปอกแบบนี้ให้กระท้อนมันไม่ช้ำไม่ดำนะคะที่ต้องใส่เกลือก็แยกเม็ดออกมาต่างหากวิธีการแกะก็จะเป็นอย่างนี้แกะเป็นดอกไม้นี่นี่ก็ใส่ถุงมือเพื่อความปลอดภัยด้วยนะก็ต้องค่อยๆใจเย็นแกะค่ะขั้นตอนแรกแบบนี้แหละนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ใบเตยนะให้น้ำมันหอมแล้วก็ใส่เกลือนี่เกลือไอโอดีนของเดิมพอใบเตยเดือดเราก็ตักใบเตยออกเดี๋ยวมันจะดูดน้ำกันเราต้มเราใช้กระทะวอล์กเป็นเบย์นะคะอันนี้คืออันที่เราปอกไปแล้วกระท้อนที่เราปอกไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาล1 กิโลก็ลงไปเลยน้ำตาลก็น้ำตาลคุณภาพหน่อยนะเพื่อความอร่อยแล้วเราก็โขลกเคี่ยวจะต้องเคี่ยวมันให้น้ำมันซึมเข้าน้ำตาลก่อนนี่คืออันที่เราปอกแต่ไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ใส่กระทะวอล์กเอ็มบีแล้วก็เคี่ยวมันก็จะใกล้จะเดือดจะสุกแล้วถ้าเป็นหม้อธรรมดามันก็จะต้มแล้วมันไม่ค่อยน่ากินอันนี้มันก็จะเละแต่นี้เก็บได้เป็นอาทิตย์แช่ฟิตไว้ 2-3 อาทิตย์ก็ได้ค่ะไม่น่ากินมากลูกค้ากินบอกว่าติดใจไม่เคยถูกไม่เคยถึงบางคนกินทีเดียว3กล่องวันเดียวหมดก็มีถ้าแช่ฟิตยิ่งเย็นๆชื่นใจไม่กำลังเดือดกินหอมยั่วยวนมากหวานเปรี้ยวช้อนลอยแก้วที่บ้านทำเองนะครับแช่เย็นแบบใหม่ๆนะครับสนใจโทรสั่งได้ครับ086ตามเบอร์นี้เลยครับผมเปิดกันแล้วไอติมเลยครับเลยครับแช่เย็นๆแบบนี้แบบก็กินเลยยอดมากสดจากต้นเลยครับผมต้นอยู่ที่บ้านเองนะครับโอเคช้อนลอยแก้วให้อร่อยครับต้องแช่ให้เย็นแช่ช่องฟิตให้เป็นแข็งเป็นเย็นแล้วมันจะมีความอร่อยหากชอบหากถูกใจฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยครับผมถ้ามีคลิปดีๆผมก็จะมาถ่ายทำให้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับอาจจะดีได้